ทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องค่ะเราไปดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกันนะคะที่จังหวัดนครพนมกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับนายทองศูนย์พักดีที่บ้านเลขที่83หมู่12บ้านดอนถ่อนตำบลบ้านเอื้องอำเภอศรีสงครามซึ่งเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีโดยอบจ.นครพนมและกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสบ้านหลังนี้เป็นหลังที่9ค่ะที่มีการส่งมอบเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10